มาติดตามข่าวกันต่อนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นความหวังดีของทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยความที่ไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยไม่รู้ว่าจุดประสงค์หลักๆแล้วของการเอาหินคลุกที่มันกรองอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเอาไปทำอะไรเรื่องของเรื่องคือมันมีทนายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาเห็นหินคลุกนี้กองเอาไว้สักพักใหญ่แล้วด้วยความหวังดีว่าเห็นโรงเรียนเนี่ยพื้นถนนบางจุดมันเป็นหลุมเป็นบ่อก็เลยเอาคนงานเนี่ยมาขนหินคลุกตรงนี้ไปถมบ่อให้แต่จังหวะที่ขนไปเจอกับคุณครูรายหนึ่งนะฮะที่อยู่ในโรงเรียนนี่แหละบอกว่าเดี๋ยวก่อนเอาหินตรงนี้ไปไหนเพราะครูจะเอาหินตรงนี้ไปทำสนามเปตองสรุปสุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมามีการประชดกันคุณผู้ชมครับสุดท้ายเหตุการณ์นี้ถึงขั้นชกต่อยกันเลยครับประสงค์แรกเราไปขอมาเพื่ออะไรครับก็เพื่อทำเปตองใช่เพิ่งรู้เมื่อกี้แต่ไอเอ๋บอกว่าเขาจะมาถมตรงนี้เมื่อกี้ผมเดี๋ยวซื้อชดเชยให้ไม่เกี่ยวครับแล้วจะเอายังไงก็คือคืนแล้วจะเอายังไงเอามาไม่คุณตอบผมเนี่ยเขาเอามาคืนครับมันจะคืนไอ้เรื่องมันต้มไปแล้วตรงนั้นไม่เป็นไรครับเออเอาจบนะครับเออมาขโมยดินโรงเรียนเฮ้ยเออทำไมเฮ้ยคนไหนพอเฮ้ยใจเย็นดิเอ้ยไม่เอาค่ะไม่เอาคุยกันดีใครขโมยอ่ะคุณผู้ชมครับคือตามคลิปจะเห็นว่าตอนแรกทนายกับคุณครูเนี่ยยืนเถียงกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของหินเนี่ยแหละว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาหินอะไรไปตรงไหนอะไรยังไงนะฮะสุดทรุปสุดท้ายเนี่ยไอ้จุดที่มันทำให้ฟิลขาดเลยเนี่ยมันคือตรงที่ว่าได้ยินคำว่าขโมยพอบอกว่าทนายขโมยหินขโมยดินไม่เท่านั้นแหละเกิดความไม่พอใจตรงเข้าไปชกครูขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีเหตุการณ์ประชดกันเกิดขึ้นด้วยแหละคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวไปสอบถามนายเอกชัยซึ่งเป็นคุณครูสอนฟิสิกส์ที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายครับของ28มิถุนายนเห็นชายคนนี้เนี่ยขับรถกระบะมาพร้อมกับลูกน้อง1คนก็เข้ามาขนหินคลุกใส่รถกระบะของเขานะฮะที่กองอยู่ที่นี่ตรงนี้เลยเนี่ยคือจุดตรงนี้ครูเขาชี้ดูว่าโอเคเข้าใจแหละว่าถนนในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อเขามีการเอาหินเนี่ยมาถมไว้ตรงนี้จริงๆตอนนั้นพอเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการเข้าไปสอบถามนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาหินตรงนี้ไปเพราะครูเนี่ยจะทำเอาหินเหล่านี้ไปทำสนามเปตองและโรงเรียนจะมีการที่จะแข่งขันกีฬาเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการตีโครงเอาไว้แล้วแต่หินที่มันอยู่ข้างๆนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการถมลงไปในสนามเปตองทีนี้ชายคนดังกล่าวพอหลังจากที่ครูอธิบายไปแล้วชายคนนั้นไม่ยอมฟังนะฮะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเบื้องต้นครูแจ้งความกับตำรวจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมบอกว่าผมก็ไปแจ้งดำเนินคดีในส่วนของผมเองก็คือทำร้ายร่างกายเพราะจุดประสงค์ของผมเนี่ยผมไม่อยากให้เขาชายคนดังกล่าวอ่ะมาเอาอีกถือทรัพย์สินแบบนี้มันอาจจะดูเป็นเหมือนได้ค่าสำหรับเขาแต่สำหรับเราสำหรับลูกนักเรียนเนี่ยเรากว่าจะได้มาแล้วเราวัตถุประสงค์เนี่ยเด็กๆเขารอครับเขาจะถมทางเข้าบ้านเขาเดี๋ยวนายเขาจะมาทีนี้เพื่อความเป็นธรรมไปพูดคุยกับฝั่งของทนายกันบ้างทนายชื่อว่าทนายบุญเรืองนะฮะบอกว่าคือตัวเขาเนี่ยเห็นก้อนหินเนี่ยมันกองอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันนานมากๆแล้วเขาก็เลยคิดว่าโรงเรียนเนี่ยจะเอามาใช้ในการทำอย่างอื่นหรือเปล่าเอาไปทำถนนสาธารณะในโรงเรียนหรือเปล่าและก่อนหน้านี้คือตาทัวทนายเองเนี่ยไปคุยกับนักการพาโรงแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะดำเนินการให้นะเพราะว่ารู้ว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่มีคนงานวันเกิดเหตุคนงานว่างพอดีก็เลยชวนกันไปครับไปขนหินที่กองอยู่ข้างสนามเปตองตรงนี้แหละเอาไปถมถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อโดยที่ทนายบอกว่าเขาก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะว่าไอหินกองนี้เนี่ยจะทำพื้นสนามเปตองแต่ยืนยันว่าไอสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยเพื่อความหวังดีและเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้มีการขโมยอะไรแต่อย่างใดครับเอ้ยหินนี่ไอนี้เนี่ยกองเนี่ยเขาจะเอาทำสนามเปตองครับไอนี่คุณไอนี่คุณลักทรัพย์ก็เลยช็อกไปเปรี้ยงแต่ไม่ถนัดหรอกไม่ถนัดคือที่ช็อกนั่นคือว่าคำว่าลักทรัพย์ใช่ไหมเออบอกว่าคือผมคือหัวงอกแล้วก็พอนั่นก็จบถ้าเขาแจ้งความผมถ้าตำรวจรับแจ้งผมก็จะแจ้งความเขาด้วยว่าเขาดูหมิ่นผมเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกคือทนายเองเขาก็ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนเจตนาดีทั้งนั้นนั่นแหละแต่ว่าเบื้องต้นคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.ปากน้ำหลังสวนบอกว่าครูเนี่ยมีความแจ้งทนายไปแล้วนะฮะก็คือแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไปเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจเนี่ยจะนำตัวทั้งคุณครูแล้วก็ทนายเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ